วิ่งฝ่าแดดอันร้อนเปรี้ยงมาค่ะนี่นะคะเป็นขนมของลีกาลอสของคุณยายตุ้มนะคะคุณยายตุ้มแคทแม่เอ๋เขาไปจิกมาให้แม่อ้อม3อันเอามาให้ปื๊ดเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่อ้อมจะจัดการให้นั่งร้องเมื่อเช้าก็มากินข้าวไปแล้วล่ะค่ะหาปื๊ดร้อนอ่ะลูกฮะ เดี๋ยวแม่ทำให้ก่อนใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะรอบนี้อย่าไปบอกไอ้เอียนะเข้าใจไหมว่ารอบนี้อย่าไปบอกไอ้เอียมันรู้ไหมบอกไอ้เอียแล้วก็อดเลยนะเนี่ยมันเป็นปลาล้วนๆค่ะของคุณยายตุ้มรู้ดีทุกอย่างเมื่อเช้าแม่อ้อมทดลองใส่กระพุ้นให้เฉยๆพอใส่เสร็จก็ปรากฏว่าใจอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าแมวจรมันอันตรายต่อให้เป็นนิรภัยยังไงมันก็อันตรายปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปเกี่ยวถึงเนี่ยตายอย่างเดียวเลยใส่ให้มันเล่นปั๊บเดียวแม่อ้อมก็ถอดออกแล้วก็อีกอย่างมันก็แบบว่าพวักพวงแล้วก็เคยเจอเคสที่ใส่กระพุ้นแล้วที่บ้านแม่ที่แม่เอ๋เคยไปดูนะคะไปดูแลเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขาดึงกระพุ้นแล้วก็คาอยู่ที่ปากจนแบบเครียดอ่ะจนน้ำลายฟูมปากดีก็ไม่ตายนั่นนี่แม่อ้อมก็เลยดูมันว่ามันจะทำยังไงมันก็ทำประมาณนั้นนะคือจะดึงออกแม่อ้อมก็เลยถอดออกค่ะคือไม่ได้ใส่เพราะว่ามันไม่ชินแล้วมันเคยอิสระแบบเนี้ยแล้วเมื่อเช้าเขากินข้าวเขาก็กินน้ำนะเขาก็กินน้ำกินท่ามันเนี่ยแม่อ้อมตั้งไว้ตอนแรกไม่ยอมกินนะถึงจะเดินมากินกว่าจะเดินมากินได้นี่ยังขาได้เอียอยู่นี่ประมาณตอนนี้เวลาประมาณบ่ายจะ2โมงแล้วค่ะแดดเปรี้ยงเลยเปรี้ยงรู้จะเปรี้ยงยังไงกินแล้วกินน้ำด้วยนะมานี่แล้วกินน้ำด้วยนะเนี่ยกินเพื่อให้กินน้ำเนี่ยให้อยู่ใกล้ๆน้ำเพราะว่ายังไงปลามันก็ต้องมีรสชาติใช่ไหมกินน้ำด้วยกินข้าวเสร็จแล้วกินน้ำถูอีกทำไมไม่กินน้ำเนี่ยหน้าทุบมันไหมเนี่ยฮะหล่อแค่ไหนก็ดูกันเองว่าหล่อจริงเปล่ากินเสร็จแล้วก็แต่งตัวเนี่ยเอายังทำได้สองถาดเองเลยเนี่ยพอดีนั่งทำงานอยู่ลงงานของตัวเองอยู่เนี่ยดูดิว่าหล่อขนาดไหนเนี่ยดูหน้าดิเขี้ยวนี่ยาวงุ้มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูน้ำลายเห็นไหมเนี่ยฮะแทนที่จะไปกินน้ำกินท่านู่นน่ะน้ำอยู่นู่นน่ะฮะปื๊ดโอ้ยตายไอ้พวกนี้นี่น้ำท่านะมีให้มันดีๆไม่กินนะไอ้ขอดอีกคนนึงมีน้ำดีๆ มีน้ำดีๆให้กินไปกินน้ำในท่อระบายน้ำไม่อ้อมอยากจะบ้าตายกับพวกมันฮะแล้วนี่อะไรฮะเนี่ยเดี๋ยวแม่ซื้อยามาหยดให้นะหยดยาให้เดี๋ยวแม่หยดยาให้ใส่ตะกร้าไปแล้วเดี๋ยวจะซื้อให้ของบอดไลน์อะค่ะเดี๋ยวต้องถามแม่เอ๋ว่าหลอดนึงเนี่ยบอดไลน์มัน700กว่าบาท3หลอดอะค่ะ700เท่าไหร่705หรือ720ไม่รู้อะแว๊บๆแต่ยังไม่รู้มีค่าส่งหรือเปล่านะแล้วก็มันน้ำหนักตั้งแต่2โลจนถึง7โลไม่รู้ว่าหลอดนึงอะมันหยอดได้2ตัวไหมเดี๋ยวต้องถามแม่เอ๋ก่อนคือเขาบอกว่าบอดไลน์อะดีกว่าฟอนต์นะคะบอกดีกว่าฟอนต์อ้อมก็เออโอเคดูบอดไว้เพราะว่าถ้าไปซื้อถูกๆมาหยอดให้มันน่ะมันจะแพ้เรื่องที่หนึ่งก็คือมันจะกำจัดได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็อีกอย่างก็คือแพ้จะทำให้ขนตรงนี้ร่วงค่ะขนตรงต้นคอน่ะร่วงอันนี้แม่อ้อมตัดเล็บไปให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยดูเล็บค่ะเล็บมือเนี่ยตัดให้แล้วนะคะเนี่ยเล็บมือเนี่ยตัดให้แล้วกางออกมาก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วเนี่ยน้ำลงน้ำลายบูดแล้วเนี่ยแทนที่จะตัวเองจะไปกินน้ำกินท่าน้ำลายบูดแล้วเนี่ยมันนอนขี้เกือกฮะยิ่งกับลูกอีกอะวันวันนึงเนี่ยไปนอนสงสัยไปนอนตรงบ้านแถวบ้านถัดจากบ้านไม่ออกไปสองสามหลังเนี่ยบ้านเขาจะเงียบๆนอนไปทั่วนอนตรงไหนก็ได้ค่ะไม่มีใครว่าแต่เนี่ยไม่รู้ว่าใครฉี่ในบ้านไม่ออกไม่ออกได้กลิ่นฉี่ดูที่หล่อแค่ไหนปึ๊ดปึ๊ดถูไปค่ะ